อยากเริ่มต้นจากคำว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยหรือสมาร์ทซิตี้เนี่ยต้องเริ่มจากสมาร์ทดิซิชั่นคือมีการตัดสินใจหรือมีการกำหนดเป้าหมายของเมืองที่ชัดเจนเราจะให้มันเติบโตอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือต่างๆที่เป็นเครื่องมือในการกำหนดหรือควบคุมหรือแทรกแซงทางนโยบายของเมืองที่จะเติบโตยกตัวอย่างเช่นผังเมืองจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในมุมมองของอาจารย์สมาร์ทซิตี้หมายถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจะจัดบริการสาธารณะโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาตอบโจทย์การบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดนะคะและสุดท้ายก็จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยก้าวหน้าสู่สังคมสมัยใหม่ค่ะแต่ปัจจุบันสิ่งที่จะทำให้ความเชื่อของทุกคนในโลกเปลี่ยนไปซึ่งในอดีตไม่มีปัจจัยข้อนั้นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีไม่ได้อยู่ในยุคนะครับของ Big Data ของปัญญาประดิษฐ์ของ AI ที่จะมาแทนมนุษย์แต่วันนี้เรื่องเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นจริงแล้วและพวกนี้แหละครับนำเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาเมืองเลยเรียกว่าเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City Smart City เนี่ยเป็นรูปแบบของการนำเทคโนโลยีนะครับแล้วก็รูปแบบการจัดการข้อมูลการจัดการการให้บริการเนี่ยเข้ามาเสริมนะครับเข้ามาพัฒนาเข้ามาทำให้การบริหารจัดการเมืองเนี่ยและการให้บริการประชาชนเนี่ยดีขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เอาตัวเทคโนโลยีเป็นตัวตั้งเราต้องเอาการวางนโยบายของเมืองนะครับการให้บริการภาคประชาชนนะครับเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วค่อยดูว่าเทคโนโลยีในการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ส่วนไหนจะมาเติมเต็มตรงไหนได้บ้างเทศบาลนครนนทบุรีนั้นนะครับมีประชากรถึง 256,000 คนเศษและเป็นประชากรแฝงอีกประมาณ 200,000 คนเศษเทศบาลก็ได้ดำเนินการปรับปรุงความสะดวกสบายนะครับใช้ระบบ IT เข้ามาจับที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งที่จะมาทำบัตรประชาชนแล้วการทำบัตรประชาชนของเทศบาลใช้เวลา8นาทีก็เรียบร้อยเป็นส่วนหนึ่งที่จะปรับปรุงให้เกิดความสะดวกสบายให้เป็นนครนนท์เป็นเมืองน่าอยู่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้นครนนท์ของเรานั้นนะครับให้สมกับเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายรวดเร็วนะครับประทับใจมากที่สุดครับสมาร์ทซิตี้เนี่ยจะมาทำอย่างไรให้การอยู่ในหาดใหญ่นะครับเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวหรือคนที่ต้องเดินทางมาทำงานมาทำธุรกิจที่หาดใหญ่รู้สึกว่าหาดใหญ่นี้น่ามาการที่เราจะเป็นสมาร์ทซิตี้เนี่ยต้องตอบโจทย์พวกนี้ได้จะต้องตอบโจทย์ว่าการที่มีชีวิตอยู่ในหาดใหญ่มีความสะดวกสบายขึ้นได้อย่างไรหาดใหญ่เนี่ยมีความอ่อนไหวในเรื่องอะไรบ้างเรามีความวิตกกังวลนะครับในเรื่องของภาวะน้ำท่วมหาดใหญ่เพราะว่าหาดใหญ่เนี่ยเป็นสภาพภูมิศาสตร์นะครับก็เป็นที่รับน้ำน้ำก็จะไหลมาแล้วก็ท่วมหาดใหญ่นะครับอันนี้คือสิ่งที่คนหาดใหญ่เนี่ยอ่อนไหวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาร์ทซิตี้เนี่ยต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้การที่เราใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการใช้ดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็การส่งเสริมที่ถ้าเรามีระบบของสารสนเทศเรื่องเทคโนโลยีเราสามารถจะวิเคราะห์เด็กของเราได้ว่าเด็กของเรานี้จะเก่งและก็มีความโดดเด่นในด้านไหนซึ่งมันง่ายต่อการบริหารจัดการงานเงินคนนะคะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ท้องถิ่นซึ่งเป็นเฟืองเล็กๆที่อยู่ในจังหวัดซึ่งตัวฉันคิดว่าเรารายท้องถิ่นเป็นเฟืองเล็กๆที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดและก็รัฐบาลให้ไปสู่ของสมาร์ทซิตี้และก็เป็นสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลดิสทิเนชั่นในอนาคตในตัวเทศบาลนครยะลาเราเองเนี่ยเป็นเมืองที่ทุกท่านก็คงจะทราบนะครับก็มีปัญหาเรื่องของความสงบแต่ในขณะเดียวกันยะลาเองก็เป็นเมืองที่เป็นพหุสังคมนะครับเพราะมีคนที่มาจากเชื้อชาติหลากหลายเชื้อชาติศาสนาเพราะนั้นสิ่งที่ทางเทศบาลได้คำนึงก็คือเราก็คงจะวางโครงสร้างพื้นฐานสำหรับในเรื่องของความเป็นเมืองอัจฉริยะแต่เราจะตอบโจทย์ข้อแรกก็คือความมั่นคงเพื่อจะทำยังไงที่จะสร้างความมั่นใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้อยู่อย่างปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันเราก็มองในโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับว่าเราจะทำอย่างไรที่สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมจะได้มีความเสมอภาคมีความทั่วถึงในโอกาสแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือการมีส่วนร่วมโดยใช้โครงสร้างทางเมืองอัจฉริยะของเราได้มากที่สุดสำหรับเทศบาลนครอุดรธานีนะครับซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่
แล้วก็เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคของลุ่มแม่น้ำโขงนะครับพร้อมทั้งเป็นเกตเวย์ซิตี้นะครับของภาคอีสานตอนบนนั้นเพราะฉะนั้นระบบที่ทางเทศบาลได้พัฒนานั้นต้องการที่จะพัฒนาระบบแบ็กโบนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของ CCTV นะครับรวมทั้งระบบสั่งการการจราจรนะครับซึ่งตรงนี้เองนั้นก็จะทำให้ประชาชนได้เกิดความปลอดภัยแล้วก็สามารถใช้กับความเป็นเมืองที่มีการเติบโตในด้านเศรษฐกิจและก็สังคมค่อนข้างที่จะสูงครับครับก็สำหรับปัจจุบันวันนี้เทศบาลเมืองเล็ดของเราได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่จะสามารถติดต่อส่งข่าวสารหรือทางเทศบาลเององค์กรเราจะติดต่อข่าวสารกับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วคล่องตัวได้อย่างไรเรามีการติดตั้งระบบ CCTV รอบเมืองเพื่อดูแลความปลอดภัยและจัดทำแอปพลิเคชันขึ้นมาในการที่จะให้ข้อมูลต่างซึ่งประชาชนสามารถติดต่ออำนวยความสะดวกบริการรับบริการจากเทศบาลได้อย่างดียิ่งซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับเมืองและมีความใกล้ชิดผูกพันกับหน่วยองค์กรของเทศบาลเราอย่างมากขึ้นนะก็ทำให้เห็นว่าสมาร์ทซิตี้ที่เทศบาลทำขึ้นมาเนี่ยก็เป็นขนาดย่อมไม่ได้ลงทุนมากมายอะไรใหญ่แต่ว่าสามารถที่ตอบสนองความต้องการในยุคปัจจุบันได้อย่างดีครับเราจะทำยังไงในการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเอาเข้ามาประสานกับเมืองเรานะครับโดยเฉพาะลำพูนเองเนี่ยเราเป็น1ใน10เมืองเก่าในส่วนของเมืองน่ะมันจะต้องมีการรักษาแล้วก็สภาพภูมิสังคมหรือว่าเขาเรียกว่าปัจจุบันนะครับตามที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกนะครับว่าแต่ละเมืองน่ะหรือว่าการพัฒนาอะไรต่างๆมันจะต้องดูถึงภูมิสังคมของแต่ละเมืองมีแนวคิดแล้วก็จากคนพื้นถิ่นจริงๆที่จะรู้ว่าวิถีชีวิตของคนแต่ละเมืองน่ะจะมีการพัฒนาอย่างไรนี่นะครับตัวอย่างที่เป็นได้จริงในปัจจุบันซึ่งทำกันมาแล้วทั่วโลกซึ่งวันนี้นะครับความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของโครงการ Smart City ก็จะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยครับ